2 1ปกติงานแต่งงานเขาจะพูดคําว่าอะไรคะชโยแต่เราไม่ชโยเราอยู่ในการงานแต่งงานของสติและเมตตากับการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Long Live Love ถ้าเรา3 2 1แล้วเราพูดคําว่าแม้ไม่เตรียมทุกท่านก็เดาได้ดิฉันประทับใจมากพอ3 2 1แล้วเราลองลิฟเลิฟกันนะคะตอนนี้ขอโอกาสให้กับน้องๆ นะคะทำการแจกแก้วให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติในงานก่อนนะคะท่านประธานดื่มได้ค่ะท่านประธานท่านประธานมีความกังขาแล้วก็ดื่มได้จริงเราโชคดีๆอยู่หลังเวทีค่ะท่านประธานค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับลองลิฟเลิฟค่ะต่างชาติล้วนเลยนะคะต้องกราบค่ะขออนุญาตพูดคุยกับทีละท่านนะคะวันนี้เราอยู่กับเพื่อนสนิทของทั้งคุณเมตตาคุณสติแล้วก็เพื่อนสนิทของน้องนโมนะคะต้องถามคุณซันนี่คุณซันนี่จอร์จีจูลักสวนเมทานนกลัวเพื่อนแพ้ใช่ไหมกลัวคนน้อยหน้าเพราะว่าถ้าเราจะเปิดตัวอารยาอัลเบอร์ตาเอฮาเกตเบกกี้วิเบก้าพาทิเซียอาร์มสตรองแล้วซันนี่จะจบที่สวนเมทานนมันน้อยหน้าเราเลยเพิ่มซันนี่จอนเป็นชื่อของใครนะคะคุณซันนี่นักบุญนักบุญจอนซีเป็นชื่อกลางอยู่แล้วดูลักดูลักเป็นนามสกุลของคุณแม่นะคะเราเลยมาขบเป็นซันนี่จอนซีดูลักส่วนเนธานนท์ค่ะคำถามแรกค่ะเรียกซันนี่ได้ไหมเพราะคำถามแล้วนะคะคุณซันนี่คะลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณสติเขาเป็นคนยังไงคะผิดด้านเอาก่อนไม่ได้ออกงานนานครับผมค่ะเชิญสติเป็นคนดีครับผมรู้จักรู้สึกภูมิใจมากที่เขาได้แต่งงานในวันนี้นะใช่ครับค่ะแล้วถ้าถามคุณสันนี่บอกคุณสติเป็นคนดีใช่ป่ะใช่ครับถ้าถามว่าถ้าให้ลองเป็นคุณสติคุณสันนี่จะเป็นไหมคะไม่เอาดีกว่านั่นไงไม่อธิบายเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมต้องไปดูเรากลัวการสปอยหนักมากๆนะคะมาที่คุณอารยาอัลเบอร์ตาอารยาอัลเบอร์ตาฮาเกตเป็นการทำงานเหมือนเป็นออสการ์ชื่อนักแสดงแน่นมากนะคะคุณชมคะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณเมตตาเขาเป็นคนยังไงคะก็เมตตานะคะเขาก็เป็นดีใจด้วยค่ะก็เมตตาก็เป็นผู้หญิงที่เรียกว่าทุ่มเทให้กับความรักค่ะแล้วก็รักครอบครัวก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่ดีได้ค่ะค่ะเขาชื่นชมคุณมากค่ะยินดีกับเขาเนี่ยยินดีกับเขาด้วยแล้วถ้าถามคุณชมว่าถ้าในชีวิตจริงให้เป็นเมตตาเป็นไหมคะเขาก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างค่ะค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากได้ชะตาชีวิตแบบเมตตาไหมอันนี้ไม่แน่ใจน้องต้องไปช่วยกันตัดสินค่ะเราต้องไปดูกันเองในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะว่าทำไมนักแสดงถึงไม่อยากเป็นทางสติไม่อยากเป็นทางเมตตามาถึงเบกกี้ลูกแม่เบกกี้ค่ะลองพูดถึงตัวของนโมหน่อยนโมเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณสติแล้วก็คุณเมตตาว่าน้องนโมเขาเป็นคนยังไงคะน้ำโมก็จะเป็นเด็กแสบๆสนๆหน่อยค่ะมีปมในใจเยอะค่ะเพราะว่าตอนเด็กอาจจะเจออะไรมาค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะต้องเข้มแข็งแต่จริงๆข้างในก็อันน่าจะอ่อนอ่อนไหวค่ะอ่อนไหวมากๆค่ะแล้วถ้าถามเหตุการณ์ถามคำถามเดียวกับพี่เซนี่พี่ชมเลยว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบน้ำโมอ่ะเบกกี้จะไม่ถามว่าเบกกี้จะเอาไม่เอาเบกกี้จะทำยังไงเบกกี้จะทำไงถ้าเจอมันน้ำโมทำไมบ้านนี้เขามีปัญหาเนาะ พอถามเขาเรื่องเขาจะ ค่ะน่าจะทำเหมือนที่น้ำโมทำค่ะซึ่งอยากรู้ก็ต้องไปดูวันที่19ค่ะมันปังตรงนี้ค่ะไม่มีใครบอกอะไรพวกเราทั้งนั้นค่ะแปลว่าวันที่29เราต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เองนะคะแต่มีเรื่องนึงค่ะเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองพี่โอสิริพรโอปอลพิปรุอารยสกุลขอถามว่าเวลาเขาตอนพี่มุกเรียกมาคุยอะนี่นะตัวละครมีสติมีเมตตามีนโมเบกกี้เข้าใจคำว่าสติเมตตานโมไหมลูกไม่เข้าใจละครบีมหนูว่าอะไรคะ
ตอนนั้นนโมคือหนูอ่านบทแล้วมันคือเอ้ยพูดได้ไหมคะอ้าวลองเอาไมค์ลงก่อนสิลูกลองเอาไมค์ลองถามลุงเขาอันนี้ได้นี่ได้ใช่เพราะว่านโมต้องแบบท่องนโมสามจบเหมือนชีวิตตัวเองเจออะไรเยอะก็นโมอย่างใช่ธรรมะข้อ6ไม่กล้าถามเรารู้จักสติกับเมตตาไม่รู้สติหนูก็น่าจะแปลตามที่คิดว่าในภาษาไทยก็แบบสติ have 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 สติเมตตาเหรอลูกเมตตา someone ที่แบบTake care, caring มากๆเมตตาต่อคนอื่นเด็กกี้ลูกแม่ความพยายามเข้าใจกับบทแต่วันที่เจอครั้งแรกเรียกแม่ครั้งแรกคือเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรตายแล้วเมตตาเมตตาเมตตาพี่มุกคือเมตตาหรือว่าอะไรอย่างงี้เนาะพี่มุกคะอ้าวคำถามพี่มุกจริงด้วยพี่มุกทีเนี้ยเรารู้ว่าพี่มุกตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆแต่เราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงจะต้องเป็นแม่ชมเป็นพี่ซันนี่แล้วก็เป็นน้องเบกกี้กับ3คนบาทนี้ค่ะขอเป็นซันนี่ก่อนแล้วกันเนาะซันนี่เป็นซันนี่จอนสตีจูล็อกจริงๆซันนี่ก็คือเพื่อนเรานะคะแล้วก็เป็นความไว้ใจเนาะแล้วก็เป็นความคุ้นเคยกันเลยค่ะก็ตอนที่ชวนเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยถ้าหนังมันออกมาแล้วแบบแกไม่ได้เล่นนะแกต้องโกรธฉันแน่เลยอ่ะเพราะบทมันดีมากกูเราไปเรา approach เขาเบอร์ดีเนาะผมก็เลยบอกไปว่าเขาไม่แปลกใจนักแสดงดีขนาดนี้ก็หาไม่ได้แล้วความมั่นใจอ่ะใช่ครับโทรคุยกันสองคนนะใช่คุยกันสองคนแล้วจริงมันเป็นความซิงค์แบบระดับสปิริตอ่ะเข้าใจไหมสปิริตชัวร์เนาะสปิริตชัวร์คือมองตาไม่ต้องพูดก็เข้าใจใช่แล้วมันก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบอยากให้เขาเป็นคนดูแลมันเราไว้ใจเขาค่ะแล้วชมพี่ชมชมเนี่ยเป็นแบบชาเลนจ์เลยยังจำวันแรกที่ไปเจอกันทำไมเราสิคะก็คือจริงๆเราตั้งใจหาจริงๆอ่ะเราไม่มีช้อยเลยนะคะเราก็ไปด้วยความที่เรามองเห็นตัวชมคือชมจริงๆต้องยอมรับว่าเขามีชีวิตจริงที่มีเป็นแบบเหมือนโรโมเดลของผู้หญิงค่ะค่ะมีชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งแบบเราสามารถฉีกแล้วทำคาแรคเตอร์นี้เนี่ยโดยผ่านตัวชมเนี่ยมันน่าจะมีความแบบมีความน่าสนใจค่ะแล้วก็เป็น explore ที่เราอยากทำค่ะก็ไปเจอชมเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เรากังวลสุดเลยนะเราก็บอกเลยว่าแบบเนี่ยชมสิ่งแรกเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเราอยากให้ชมแบบอยากให้คนไทยได้เห็นชมในเวอร์ชั่นที่พังที่สุดตอนนั้นแม่แบบกระพริบตากลับมา3ทีประมวลอยู่แม่ประมวลไม่ติดก็ดีใจมากแล้วแม่ตอนที่มุกเข้าหาชมตอนนั้นพอเขาบอกอยากเห็นชมเวอร์ชั่นพังที่สุดเรามีการแบบเอ็ดใจเรายังไงไหมคะคือชมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันถูกที่ถูกเวลาเพราะมันมาในตอนที่เรียกว่าเหมือนเราปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างแล้วอะนึกออกไหมแล้วก็เรื่องของอัตตาเราอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันวางลงไปเยอะมากๆแล้วคือถ้ามาปล่อยแบบมาชวนให้แบบทรงๆตอนสมัยสองสามแล้วคงจะคุยได้หมดจริงหรอไม่เกลียดกันทัดหูเมื่อกี้ด้วยซึ่งไม่มีผลตรงนี้เลยค่ะเราก็จะแบบแอบไปแบบว่าแอบติดขนตาแอบนู่นแอบนี่คงแบบขี้โกงทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยออกมาแต่ว่าก็คือแต่เรื่องนี้คือแม่เรียวมากคือแม่ดอกแม่ทั้งหมดไม่ใช่แล้วก็คือแบบว่านางก็ให้เติมกะทำให้แบบช่วงที่แบบทรงสุดๆก็คือใต้ตาซึ่งดำอยู่แล้วก็คือให้ทาให้ดำกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็สู้ก็สู้ค่ะสู้ค่ะแม่ยอมนะคะแล้วสุดท้ายทำไมเป็นลูกสาวเป็นน้องเบกกี้จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่คิดว่ายากที่สุดนะคะเพราะหลังจากที่เรารู้ว่าซันนี่กับชมเนี่ยยังไงก็เล่นแบบอยากเล่นสนใจนะคะรู้สึกว่าการที่ต้องมารับบทนี้เนี่ยมันคือด้วยความที่สตาร์ความเป็นสตาร์เนาะของซันนี่การมีพ่อเป็นซันนี่การมีแม่เป็นชมความเป็นลูกก็เหมือนต้องมีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้เวลาหาแบบนานมากค่ะจนกระทั่งมาเจอเทปของน้องเลยค่ะแล้วก็เขาทำให้มุมมองของคาแรคเตอร์เนี้ยเปลี่ยนไปคือจากที่เราเคยแบบรู้สึกว่าตัวละครนี้จะต้องเป็นคนเป็นลูกที่อยู่เคียงข้างแม่นะคะแต่เบ๊กอะเล่นออกมาแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นลูกพ่อมากแล้วรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงซันนี่ใกล้เคียงเพื่อนเราด้วยข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแฟนคลับเขาปาอะไรขึ้นมาใส่กันไม่เหมือนก็คือนั่นแหละค่ะรู้สึกว่าแล้วมันเลยทำให้มิติของครอบครัวเนี้ยมัน
มันกลายเป็นดีมากๆนะคะเราก็รู้สึกตัดสินใจเรื่องน้องไม่เราก็ถ้าเรามองเข้าไปอ่ะตอน3คนนี้เขายืนเรียงกันเขาครอบครัวเดียวกันจริงๆเว้ยด้วยอะไรบางอย่างไม่รู้ซึ่งพอคิดว่าเคมีนี้เราจะได้เห็นชัดๆในโรงภาพยนตร์แน่นอนนะคะพี่สนิทเคยร่วมงานกับพี่มุกมาแล้วตอนเป็นซีรีส์บทบาทพี่มุกตอนกำกับซีรีส์กับกับภาพยนตร์ต่างกันไหมคะตอนเขาแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์เขาเยอะมากขึ้นตรงนี้แบบแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาทำหนังเรื่องแรกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันคือเงินซื้อไม่ได้สิ่งหน้าอยู่เนี้ยแบบดีใจดีใจมันอยู่หน้าจอแบบดีใจมากแล้วแบบเราเห็นแล้วเรารู้สึกดีอ่ะเขาได้ทำหนังเรื่องแรกแล้วเขาแบบว่าดีใจในทุกองค์ประกอบที่เขาทำแล้วก็แม่ชมกับเบ็กกี้น่าจะเพิ่งเคยร่วมงานกันเขาเป็นผู้กำกับประมาณไหนก็จริงๆจะบอกว่าสำหรับชมเนี่ยคืออยู่วงการมานานนะเพิ่งจะเคยเล่นจริงๆละครก็ไม่เคยเจอแล้วก็หนังก็เพิ่งเจอที่เป็นแบบว่าเป็นเคมีแบบว่าเฟมินิสต์แบบนี้มากๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นไม่เคยทำงานกับผู้กับผู้หญิงอะไรค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเปิดโลกแล้วก็มันเหมือนกับว่าเออบางอย่างเราคุยกันแล้วมันแบบว่ามันเข้าใจอ่ะเออแล้วจะบอกว่าเห็นฮ่าๆเงี้ยแอบดาร์กเหมือนกันนะเราอ่ะโอ้เอาละค่ะเรื่องความดาร์กของพวกกับนี้เรามาลงรายละเอียดกันซึ่งก็จะมีมุมบางมุมซึ่งเราจะต้องเห็นในหนังแน่นอนนะคะในการถ่ายทอดผ่านพวกกับผู้หญิงในเรื่องราวเกี่ยวกับความดาร์กแบบนี้นโมล่ะคะพี่เขาดุไหมคะไม่ดุน่ารักเสียงเหินลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นการแสดงไม่ได้เลยลูกไม่ดุน่ารักน่ารักค่ะคือหนูยังจำได้แบบวันที่พี่มุกนัดหนูไปคาเฟ่เราไปนั่งอ่านทีละคำของบทอะเพื่อหนูเรียกแม่ว่าแม่ชาแม่ชาพี่ก็รีบทำการนัดเลยแม่ชาแม่ชาในบทนั้นมีต้องเรียกชื่อแบบว่าแต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไทยมากแต้มแต้มลูกแต้มแต้มไปสอนวันในยุคเลยก็ต้องแบบแต้มค่ะเราเขาสอนวันนั้นวันที่คาเฟ่ที่เขาสอนอ่านแบบบทตอนนั้นหนูยังไงบ้างก็กลับไปทำกันบ้านแล้วก็มีกันบ้านหลายๆอย่างที่ต้องส่งพี่มุกเช่นกันบ้านเต้นน้องกังวลตลอดว่าสปอยไหมใช่แต่คือพี่เขาก็บอกหนูว่าแบบเบ็กกี้กี่เทคก็ได้นะแต่ขอให้หนูแบบไม่ยอมแพ้พี่เขาโอเคค่ะสู้แล้วมาถึงพอรักการไล่เสียงของแฟนค่ะก่อนจะรักไม่ใช่แบบอ้าที่มันจะอ้าอู้เรารักของเราเนาะแต่บางทีเสียงมันก็ไม่พร้อมเนาะเรามาที่แม่ชมกับอังคุสันนีนะคะสองคนนี้อยู่ในวงการมาถึง 1,000 ปีแต่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วในภาพโปรโมทที่เป็นแม่ชมยืนอยู่แล้วอังคุสันนีโผล่หน้ามาตรงนี้ทุกคนตกใจว่าเออเขาเคมีได้แล้วเขาหน้าเหมือนแม่ชมจะร้องไห้มีอะไรหรือเปล่าเพลงอัลต้อยยังไม่มาครับเพลงยังไม่ร้องแล้วการมาร่วมงานกันครั้งนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงครับอารู้สึกก่อนดิรู้สึกยังไงโดนเลยอารมณ์ตกคือจริงๆเราไงไม่เคยร่วมงานมาก่อนแล้วเราไม่ออกเลยครับว่าจะเป็นไงตอนที่บุ๊กบอกให้คู่กันอะไรครับผมเลยบอกอ่ะก็ต้องลองดูแต่บุ๊กบอกรอเขา9เดือนนะน้องเกลอยู่ในท้องเป็นการดิวตั้งแต่เกลน้อยยังไม่ท้องคือวันที่คิดมันแล้วก็คือประกาศท้องเลยพุ่งกับวิ่งไปร้องไห้ด้วยคนแสดงท้องค่ะแต่ว่าแบบแกคิดว่ากวาดบ้านเรื่อยๆเก้าเดือนเราแต่ชมน่ารักมากนะคะยังจำได้เลยว่าชมแบบซันนี่เขาจะรอไหมอ่ะเขาจะรอเราไหมเฮ้ยแต่ว่านี่บอกว่าซันนี่ใครต้องรอใครนะงงไปหมดเว้ยแต่คุ้มค่ามากครับแต่เป็นการรอคอยจริงๆโอ้ยค่ะแม่ชมนะคะก็เหมือนกันก็คือเหมือนมันนึกไม่ออกอ่ะเพราะว่าไม่รู้จักเคยเจอเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักมือเย็นใช่ไหมไม่รู้จักคือรู้จักผ่านสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็นึกภาพไม่ค่อยออกแล้วก็วันที่เรามาเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยเจอกัน3คนพ่อแม่ลูกก็คือแบบว่านิ่งงันไหมคะนิ่งงันก็คือแบบอินหัวสามคนอะเนาะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคุยไม่คุยกันเลยสามคนไม่คุยก็เลยบอกก็กลัวน้องจะเก่งหรือเปล่ากลัวนี่เขาจะแบบอะไรหรือเปล่าก็เลยก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาแบบ
ชวนเราอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราอินโทรเวิร์ตไม่เป็นไรแบบอ๋อแม่ปิดตัวด้วยคำนี้เลยใช่ในการที่เวิร์กช็อปมันจะเป็นที่ที่ให้ทุกคนเปิดเข้าหากันก็แบบเอาตัวรอดไปแล้วพ่อแม่อินโทรเวิร์ตแล้วพ่อพยุงลูกยังไงไม่นะครับแม่อันนี้เล่นทุกคนไปบอกใช่ผมก็เดินไปบอกไม่ได้เราโตแล้วเราห้ามอินโทรเวิร์ตเราโตแล้วเราต้องเทคแคร์ลูกเราใช่เออไม่แต่เขาว่าอยู่ได้คือเด็กกลายเป็นว่าเด็กๆแบบเนี้ยที่เขาโอเคเขาไม่ได้รู้สึกออกเวิร์ดที่แบบว่าเออนั่งกันเงียบๆสามคนแล้วก็ไม่มีใครคุยกันเลยอ๋อไม่เป็นไรไม่คุยกันได้คือเขาอยู่ได้เออแล้วเราก็ตีตัวออกไปแล้วว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้เหมือนกันเนี้ยแบบเลยเอาเขาคนเดียวตึงมากบ้านนี้ตึงมากไม่ถูกเลยอะไรอะไรอะไรผมไปชวนคนอื่นคุยผมไปชวนคนอื่นคุยเวลาคุณแซนนี่อัดมุกคุณแซนนี่เป็นคนตลกมากหล่อแล้วนี่มาโยนอะไรแบบนี้เลยเหรอแต่เวลาคุณแซนนี่อัดมุกเข้านโมเนี่ยคาร์รีเบก้าต้องเล่น acting เขาเก็ตไหมกลัวเขาไม่เก็ตไงต้องเล่นแบบเล่นหน้าเล่นเสียงอะไรที่พูดเอ้ยใครนะมาดิขอชอบนะพี่เซนี่เป็นคนตลกไหมลูกเบกกี้ตลกค่ะหนูไม่ได้เลยลูกเสียงเวลาน้องโกหกเสียงน้องจะเหินนะลูกเขาไม่พูดนานๆมันก็จะเคลียร์คอต้องเล่นค่ะเป็นความพยายามตั้งแต่ตอนที่เขาเวิร์กช็อปกันที่จะให้เคมีมันได้ไม่แต่โชจะบอกว่าความที่มันไม่รู้จักกันเลยอ่ะมันก็ดีค่ะเพราะว่าก็คือเราก็ไปเจอกันตรงหน้าเซ็ตเลยก็มีทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็โชก็รู้สึกว่าก็อันนี้เคยบอกพี่บุ๊กไปแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันที่ไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อะไรชมมันถูกพูดหลายครั้งแล้วไม่รู้จักเขารู้สึกดีที่ไม่รู้จักอินเนอร์นี่ไปแล้วต้องจบเลยจากนี้ก็จะไม่รู้จักเพราะเขาอินโทรเวิร์ตไม่ก็คือว่าเหมือนสติอ่ะกับพี่สานอ่ะมันคนละคนอ่ะเออคือพอพี่เราเหมือนอยู่ช่วงจังหวะอยู่ในกองอ่ะเราเหลือบไปเห็นแบบซันนี่อ่ะที่แบบว่าเป็นแบบนั่งลงๆ นั่งเลื้อนๆอยู่ใช่ไหมคะนั่งลงๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยให้รอเขาตั้งหลักเป็นสติเขาไปก่อนเออก็คือแบบในเรื่องคือเขาคือผัวเราอ่ะถูกไหมแล้วก็คือไม่ใช่คาแรคเตอร์นี้อ่ะเออเราก็เลยแบบเออก็ไว้ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำความรู้จักกันนะน่ะปิดกล้องละเออแต่ว่าในกองเวลากินข้าวกินข้าวเราก็ไม่เล่นกันไม่ผมไปขอขนมจากเขาเขาต้องซื้อขนมมาเยอะๆคือช่วงนั้นก็คือปั๊มนมค่ะก็คือก็จะคัดเสร็จก็คือจะเข้าห้องแล้วก็เราต้องปั๊มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ฟังเรื่องมาฉันสงสารเป็กกี้ที่สุดในกองหนูมีแอคทิวิตี้อะไรถ้าเขาจะอินโทรเวิร์ตคนละมุมกันขนาดนี้ลูกของหนูอ่ะหนูเล่นกับใครคะเล่นกับแมวหลับด้วยหลับแล้วเตียงที่ผมต้องนอนไปหลับมาผมยืนไม่ได้นอนทั้งวันเขาเป็นลูกแกก็ยอมแล้วนี่หนูแบ่งให้แล้วเป็กกี้เขาถึงต้องนโม3จบไปเรื่อยๆนะกลับเนาะจนกลายมาเป็นเรื่องนี้แต่ว่าพูดได้ใช่ไหมว่าในเรื่องนี้พี่ซันนี่สองคาแรคเตอร์เวลาคุณซันนี่เล่นเป็นยังไงเล่าเท่าที่เล่าได้ให้ฟังไม่มีอะไรเล่นเหมือนเดิมทุกเรื่องอ่ะแล้วกันเปลี่ยนเลยค่ะไม่มันจริงๆมันคนเดียวกันแต่ว่ามีหลายช่วงเวลาช่วงที่จำอะไรไม่ได้ฮะมนุษย์มันจะมีมุมที่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตอนไหนหรือว่าเปลี่ยนไปตอนไหนเนี่ยเราก็จะมาเหมือนบอกว่าสืบคดีครั้งนึงว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนอย่างนี้เพราะอะไรมันสปอยไหมสปอยไม่สปอยใจกลัวไปหมดกลัวไปหมดก่อนที่เราจะสปอยกันไปเยอะนะคะขอถามก่อนว่าทั้ง3ท่านนักแสดง3ท่านฉากไหนที่รู้สึกว่ามันยากเราทุ่มสุดตัวแล้วอยากจะให้ผู้นักแสดงทำไมอยากให้แฟนๆคอยติดตามแม่ชมก่อนก็ได้ค่ะสปอยป่ะวะนั่นสิกลัวไปหมดแล้วค่ะพูดว่าละนองได้ไหมพูดไปแล้วเป็นฉากที่เราจะไปถ่ายทำกันที่ระนองค่ะแล้วก็เป็นฉากที่รู้สึกกังวลตั้งแต่ตอนอ่านบทละค่ะจนทำเวิร์กช็อปจนถ่ายมาเรื่อยๆก็ยังเพราะว่าเรื่องฉากนี้จะเป็นฉากที่ถ่ายช่วงท้ายๆของเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปถึงสถานการณ์นั้นได้ไหมอะไรเงี้ยต้องอันนี้ต้องไปดูเองในหนังเพราะว่าด้วยความที่มันเล่าแบบสลับไปมาอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะมีmaterial ไม่พอที่จะไปถึงถ้าแม่ไม่พอใครพอนะ แต่ท่านนักแสดงกังวลแบบนี้แล้วพอไปถึงระนองจริงๆเดี๋ยวในเรื่องจะรู้ไหมว่านี่ฉากระนองมั้ยรู้ให้รู้ว่าไม่รู้ไประนองไม่บอกว่าถ่ายระนอง ไม่รู้ไปยืนตรงนั้นนี่แหละซึ่ง
ถ้าดูถ้าเข้าไปในโรงแล้วเห็นละน้องให้รู้ว่าเป็นฉากที่แม่ชมทุ่มมาก็แล้วค่ะแล้วมันก็จะมีความกดดันเรื่องฝนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าฝนตกแทบจะทุกวันก็ไม่รู้จะไปทําไมแม่ก็เป็นเลยกับละน้องไม่รู้นะคะจริงๆมีนัยยะค่ะใครดักไปคือจริงๆเลือกละน้องเพราะว่าละน้องเนี่ยเป็นจังหวัดที่แบบเศร้าที่สุดทำไมอ่ะเพราะว่าฝนตกฝนตกตลอดเวลาที่สุดในประเทศไทยคุณซันนี่มีเรื่องจะพูดค่ะเปล่าฟังแล้วตกใจเฉยๆใช่แกเอาไมค์เข้าปากใช่ไหมคือมีแค่ทีน้อยค่ะเขาเป็นเมืองที่ฝนตกตลอดจริงตกมากที่สุดเลยค่ะ 70% แต่ก็เราก็ยืนยันที่จะไปเราก็ชาเลนค่ะแล้วเราก็ไม่มองค่าช่วยดาวในใจไประนองนะคะเบกกี้ล่ะคะฉากไหนที่หนูสนุกมันยากสำหรับหนูและอยากฝากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจทุกฉากเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเข้าคาแรคเตอร์นาโมมันใช้เวลาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะมันก็แบบฟลิปมือเป็นหลักเหมือนกันจากการเป็นเบกกับเป็นนาโมก็เลยรู้สึกว่าทุกซีนแต่ถ้าให้เลือกมาอันนึงก็น่าจะเป็นขึ้นอาจจะตอนที่ขึ้นเสียงกับคุณพ่ออด้วยความที่หนูยังเด็กอยู่เนี่ยแล้วก็แบบต้องมาเล่นแบบซีนอารมณ์กับพี่มันก็แบบจะทำได้ไหมค่ะใช่ตอนนั้นมีการฝึกด้วยตอนที่แบบเวิร์กช็อปหรืออะไรมุกจะให้แบบว่าให้มองหน้าแล้วด่าในใจเราด่าคำอะไรที่เรามองหน้าโอ้หน้าเขาด่าแค่หน้าเขาด่าผมแรงมากครับไม่พูดด้วยนะแต่หน้าออกเรารู้เนาะเราอ่านใจน้องออกเราฝึก acting อยู่ค่ะอันนั้นคือฉากที่รู้สึกว่า challenge สำหรับเราใช่ค่ะแล้วคุณซันนี่จอห์นซีฉากไหนที่รู้สึกว่ามันยากค่ะจริงๆไม่ยากสักฉากแล้วพอดีเป็นคนเก่งเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปที่คำถามสุดท้ายไปแล้วเนาะจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้นะพี่มุกจริงๆถ้าถามว่ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วมันคือเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าโรงภาพยนตร์แล้วเนาะคำถามต่อไปเนี่ยจะเป็นคำถามที่นักแสดงส่วนใหญ่จะไม่ชอบมันชาเลนจ์มากกับการให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะพักเบรกให้นักแสดงและผู้กำกับคิดคำฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ระหว่างให้คิดเนี่ยเรามีมิวสิกวิดีโอเป็นภาพยนตร์ที่มีมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะซึ่งถ้าในมิวสิกวิดีโอเนี้ยเราจะเห็นนอกจากนักแสดงทั้ง3ยังมีแก๊งเพื่อนๆด้วยนะคะแก๊งเพื่อนๆด้วยพิธีกรเป็นทางไหนนะคะ